20ปีที่ผ่านมาคบกันเป็นเพื่อนมีอะไรอยากจะบอกกับครีมมั้ยฮะ Thank you มากไอ้เรื่องที่คิดมาตลอดว่าเอ้ยไม่เราก็เคยมีเรื่องผิดใจกันก็เคยมีก็เคยเหมือนมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างสุดท้ายเราแค่รู้สึกว่าความเป็นเพื่อนอะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะคือถ้าเราเข้าใจกันมันคือจบไงพี่เกลือเข้าใจป่ะเคยทะเลาะกันเหรอเคยเหมือนไม่คุยกันตั้งนานนานไหมนานนานแต่จริงๆถึงบอกมันปัญหามันอาจจะแบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันเนี้ยเรากลับมาคุยกันอ่ะนะเราแค่รู้สึกว่าจริงๆความเป็นเพื่อนนะคะถ้าเรามีปัญหาถ้าวันนี้เราเคลียร์ได้อ่ะเราต้องปล่อยผ่านเราต้องไม่ติดใจนะเพราะเราติดใจอ่ะมันจะทําให้เรากลับมาคบกันอย่างเงี้ยไม่ได้แต่สุดท้ายก็ทําให้เราเรียนรู้ว่าเพื่อนมันไม่มีอะไรมากพี่เกลือมันคือแค่ความเป็นห่วงและจริงใจอ่ะเข้าใจป่ะคือถ้าเพื่อนวันนี้บอกว่าถ้าเพื่อนมีความสุขอ่ะเราคือมีความสุขคือจบบางทีมันสุขมากเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้มันก็ได้แต่ถ้ามันมีความทุกข์อ่ะเหมือนเรามีความทุกข์เงี้ยแค่มันฟังอ่ะหรือเราฟังเขาอ่ะแค่นั้นเองคือพร้อมซัพพอร์ตกันแค่นั้นจนวันนี้เราแค่บอกเขาว่าไม่ว่าจะยังไงคือเกิดอะไรขึ้นเราแค่บอกว่าวันนี้เราก็รู้ว่าเขาก็เป็นคนที่มีความจริงใจให้เราแล้วเราก็มีความจริงใจให้เขาคือเหมือนเราไม่หวังร้ายต่อกันอ่ะพี่เกลือแค่นั้นเองแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เป้ยอยากบอกครีมโอ๊ยน่ากลัวดราม่าป่ะคะคือจริงๆคือมักจะมีความคิดนี้อยู่ในหัวเป้ยตลอดแล้วเป้ยก็กังวลว่าคือคุณครีมเป็นคนแนะนําคุณป๊อปให้เป้ยคุยเรื่องนี้แต่เป้ยแค่อยากจะบอกครีมว่าคือครีมเคยพูดกับเป้ยมาประโยคนึงว่ากูรู้สึกผิดว่ะที่เป็นคนแนะนําอย่างเงี้ยจริงๆเป้ยจะบอกว่าเป้ยขอบคุณด้วยซ้ําที่แนะนําคือเป้ยไม่เคยโทษกับสิ่งที่มันผิดพลาดเป้ยเชื่อว่าทุกๆอย่างมันคือการเรียนรู้ในชีวิตเขาคือคนที่ส่งมาแล้วว่าจะต้องเป็นพ่อของลูกแล้วเป้ยก็ขอบคุณคีมมากๆที่ทําให้เป้ยได้รู้จักกับป๊อปไม่เสียดายและไม่เสียใจเลยทุกอย่างมันมีทางเดินของมันฉะนั้นอย่าโทษตัวเองหรืออย่ารู้สึกสักนิดเลยว่ามันเป็นความผิดของเพื่อนมันไม่ผิดเลยเว้ยเพราะว่าสุดท้ายเป้ยกับป๊อปก็ไปยุ่งกันเองไม่เกี่ยวกับครีมเออจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับมึงเลย